คุณภูมิรรงเวชยชัยวันนี้พูดถึงอีกเรื่องหนึ่งนะกรณีของกัญชาด้วยนะเพราะเป็นรองนายกแต่วันนี้ประเด็นอยู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติพักรวมไทยสร้างชาติโดยหวัวหน้าพักคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคคะ่ะในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดเพราะว่าเรื่องกัญชาจะเอากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยจะต้องเข้าที่ประชุมปปสค่ะทีนี้นักข่าวไปถามคุณพีรพันธ์ว่า จะเอาเข้าเมื่อไหร่แล้วเรื่องนี้ไฟเขียวเรียบร้อยใช่ไหมผ่านเรียบร้อยฉลุยเลยหรือเปล่านะปากฏว่าวันนี้คุณพีรพันธ์พูดชัดเลยนะนะเดือนกรกฎาคมนี้นะกัญชาจะเข้าบัญชียาเสพติดตามข้อเสนอของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดหรือไม่เนี่ยยังไม่ทราบเลยเอา้าวเขายังไม่เคยมาหาหรือผมเลยนะเขาส่งมาวันที่ยี่สิบเอ่ตอตนเนี่ยมีภารกิจติดประชุม แล้วก็ติดภารกิจยาวไปจนถึงเดือนสิงหาเลยจะประชุมเนี่ยต้องมาคุยกันก่อนสิ่ว่าะจะประชุมอะไรเรื่องอะไรนะแล้วที่สําคัญคุณวิรพันธ์เนี่ยเอ่ยออกมาด้วยนะเห็นว่าเรื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนักข่าวถามนะคุณพิรพันธ์บอกผมไม่ทราบเรื่องเลยเอ้าวเพราะว่าไม่เห็นมีใครมาคุยไม่เห็นมีใครมาประสานเลยนะนักข่าวก็ถามว่ามองประเด็นนี้ยังไงละ่ะทีนี้มันมีความขัดแย้งกันอยู่นะระหว่างพรรคร่วงรัฐบาลคุณพีรพันธ์บอกว่า ผมไม่ได้มองถ้ามีเรื่องมาทางปปสก็ต้องชี้แจงเพราะขราวที่แล้วยังจำได้เอาอัญชาออกจากบัญชียาเสพติดเนี่ยให้เหตุผลไว้เสร็จสับเลยทีนี้จะเอาเหตุผลอะไรมาพูดจะเอากลับเข้าไปในบัญชียาเสพติดพูดไปพูดมาคนเดียวกันพูดคนละอย่างได้ยังไงต้องอธิบายให้ได้โอเชเลยทีนี้ฮะอันนี้หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะ ไม่ใช่หัวหน้าพระภูมิใจไทยนะนี่เป็นกรรมการปาปสด้วยนะเป็นประธานเป็นประธานเลยเป็นประธาน <c oughs> นะคนที่จะพิจารณาเรื่องระเบียบว่าระเอาเข้าเมื่อ,อไหร่เอาเข้ายังไงเนี่ยยังไม่ได้หารือเลยเหรอคะเนี่ยประเด็นสําคัญคือท่าที <c oughs> นะอ่านระหว่างบรรทัดได้เลยว่าจุดยืนท่าทีคุณพีรพันธ์เองก็ล้องใจ <c oughs> คล้องใจว่ากัญชาเอาออกจากบัญชียาเสพติดอ,ออกมาเป็นสินค้าที่ต้องควบคุม <c oughs> ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เสพเสรีนะแต่ต้องมีกฎหมายมาควบคุมแต่กฎหมายเนี่ยมันมีปัญหาในชน่วงที่แล้วแต่ปลดล็อกชาวบ้านปลูกได้เอาไปทําเรื่องสารสุขเรื่องการแพทย์เอาไปแปลรูปเป็นสินค้างานสมุนไพรในยุคสมัยรัฐบาลที่แล้วมีบูธกัญชาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรตัวไม่ไรเพียบเลยน่าสนใจทั้งนั้นแต่วันดีคืนดีเปลี่ยนรัฐบาลบอกว่าจะเอากัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด โดยข้าราชการคนทํางานกลุ่มเดิมคนเปลี่ยนก็คือน,นักการเมืองค่ะทีนี้คุณจะเปลี่ยนคุณต้องมีข้อมูลมาอธิบายนี่คุณพิรพันธ์บอกอ,อคนเดิมคนเดียวพูดมาพูดคนแบบคนอย่างได้ยังไงต้องอธิบายให้เข้าใจให้ได้อันนี้ภาพสมัยบุตรผลิตภัณฑ์กัญชาจากวิสาหกิจต่างๆทั่วประเทศช่วงงานสมุนไพรเมื่อหลายปีที่ผ่านมาค่ะอันนี้คือท่าทีของหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติสังเกตดู พักร่วมรัฐบาลเนี่ยวันก่อนมีการอภิปรายเรื่องอปุ๋ยคนละครึ่งนะมีสอสอสะท้อนเสียงมาเยอะเลยสอสอพักเพื่อไทยก็มีบอกว่าชาวนาเนี่ยโอนไม่ปึ้มเลยสอสอพักภูมิใจไทยะนะฮะมีการอภิปรายแล้วก็มีอสอสอพักร่วมรัฐบาลอีกที่อภิปรายส่วนเรื่องกัญชาพักภูมิใจไทยคุณรดทินวันก่อนหัวหน้าพักบอกว่ากล่าวเรียนานาย,ยกแล้วเพราะผมจะโหวตสวนนะฮบอกท่านไปแล้ว พราะว่าเรื่องนี้มันไม่มีข้อมูลอะไรใหม่แต่พวกผมก็มีไม่กี่เสียงปรากฏว่าวันนี้หัวหน้าพักรวมไทยสากชาติประธานปปสประธานปสปสท่าทีเป็นแบบนี้นะค่ะนี่ยังไม่มีใครมาคุยด้วยเลยแล้วปปสต้องชี้แจงจะเอาออกจากบัญชียาเสพติดชี้แจงไปว่ามันมีประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้พอจะเอากลับเข้าบัญชียาเสพติดเอาแล้วที่ประโยชน์มันไม่มีแล้วเหรอจะชี้แจงยังไงอ่ะคนเดิมจะชี้กลับไปกลับมาได้ยังไงอืม อันนี้ท่าทีของประธานปาป,ปสนะท่านรัฐมนตรีพลังงานรองนายกพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคน่าสนใจนะคือแสดงว่าเ,เรื่องกัญชาเนี่ยพักร่วมรัฐบาลเดิมในสมัยยุคที่แล้วเนี่ยก็มองเห็นประเด็นว่าสมัยที่เอาออกจาบัญชียาเสพติดเนี่ยมันมีประโยชน์นะแต่ถ้าเอากลับเข้าออบัญชียาเสพติดจะอธิบายยังไง<ฆ>ใช่ไหมเพราะสมัยก่อนคุณ พีรพันธ์ก็ช่วยงานอยู่กับรัฐบาลลุงตู่อยู่แล้วนะรอดูท่าทีของอกรรมการท่านอื่นๆอีกทีนี้โดยเฉพาะาขา้าราชการเจ้าหน้าที่ประจำนะนะซึ่งเป็นคนเดิมตั้งแต่สมัยที่แล้วนะแล้วกัญชาเนี่ยจะกลายไปเป็นประเด็นปัญหาระหว่างพรรคร่วมหรือไม่คุณภูมิธรรมเวชยชัยยืนยันฮะวันนี้ไร้ปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องกัญชาเนี่ยนะพูดคุยเรียบร้อยส่วนคุณทินแสดงความคิดเห็นเนี่ย ก็เคารพในความคิดเห็นใช้เหตุใช้ผลให้มากที่สุดนะการพูดคุยกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลมีหรือไม่วันนี้คุณภูมิธรรมบอกว่าคุยกันมาต่อเนื่องตลอดอยู่แล้วครับ ุยกันมาต่อเนื่องอยู่ตลอดครับไม่เห็นต้องเป็นปัญหาอะไรก็เป็นเพียงความเห็น้ถ้าถามผมเห็นด้วยไหมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดี๋ยวคุณก็ไปถามกลับมันกลายเป็นประเด็นนะครับได้คุยกันแล้วผมยืนยันว่าผมคุยกับคุณนอนุทินเรื่องนี้เราเข้าใจและเห็นใจในหลายส่วนแต่ถ้าเราก็ทราบว่ามันมีปัญหาอะไรอย่างก็จะเป็นหน้าที่ร่วมกันในการหาทางออกให้คุยเถินไม่มีแล้วเรื่องไมนจะกับ ว่ามันไม่มีปัญหาเลยมันจะไปกระทบความสัมพันธ์ได้ไงมันไม่มีกระทบหรอกครับในเมื่อคุยกันแล้วทุกอย่างก็จะสามารถร่วมกันแล้วเมื่อได้คุยกันแล้วทุกอย่างร่วมกันแล้วกำลังใช้เหตุผลในกระบวนการท่านจะมาบอกว่ามันจะกระทบกระเทือนได้ไงไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ไกลเกินเพราะคิดไกลเกินบางทีมันก็ไม่เข้าใจแล้วมันกลายเป็นคนนั้นพูดคนนี้พูดแล้วกลายเป็นปัญหานะครับขอความกรุณาครับเอาเอาอย่างที่มันช่วยทําให้ประเทศมันเดินหน้าได้เกินอ่าเนี่ยเนี่ยท่านรองนายกภูมิทำโมโหแล้วนะโมโหแล้ว แล้ววันนี้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลครับ <c oughs> อาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์คณะบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมหาวิทายาลังสิตศ <c oughs> าสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธาที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกมอรังสิตแล้วก็อดีตสวรสนาตโตศิตกูลฮะวันนี้เดินทางเข้ายื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายกและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด <c oughs> เพื่อให้ทบทวนกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยให้ทบทวนเรื่องนี้ซะ <c oughs> คือทั้ง3ท่านเนี่ยไปในนามเครือข่ายวิชาการการแพทย์กัญชานะคะคุณปานเทพเนี่ยได้มีการเผยแพร่หนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมาการปรปรสจากเครือข่ายวิชาการทางการแพทย์ด้านกัญชานะคะระบุว่าข้อมูลที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเสนอเนี่ยคาดเคลื่อนนะคะคาดเคลื่อนผิดปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตจากกัญชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี65ปี66นะคะคาดเคลื่อนไป48,0 0 0กว่าคน แล้วก็ยังเพิ่มจากข้อมูลที่เคยนําเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะในความเป็นจริงเนี่ยสถิติข้อมูลการรับเงินจากสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติจากกัญชาเนี่ยมันมีเพียง2,300ถึง5,900ครั้งเท่านั้นมันต่างจากตัวเลขที่ทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนำเสนอหลายเท่าแตกต่างกันเกือบ2,000เท่าค่าบริการที่เรียกเก็บจากสปสอชอ ก็มีเพียง26ถึง69ล้านซึ่งมันค่อนข้างที่จะดิปกับข้อมูลที่รัฐมนตรีสมศักดิ์นะคะได้อ้างกับคุณหมอปราการที่บอกว่ามูลค่าค่าเรียกเก็บจากสอปอสอชอเนี่ยมันสูงเป็นหมื่นล้านเลยนะแล้วการยืนยันว่าการได้รับผลกระทบจากกัญชาอาจจะสูงเกินความเป็นจริงคือใช้คำบอกเล่าของผู้ป่วยแต่ไม่ได้ยืนยันสาเหตุที่แท้จริง การนำเข้ายาและการแพทย์จากต่างประเทศมีสูงปีหนึ่งในมูลค่า <c oughs> หลักแสนล้าน <c oughs> คิดเป็น68.9%ของค่าใช้จ่ายด้านยาทั้งหมดตามสถิติในปี64แล้วมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณปานเทพบอกว่ามันเกินความเป็นจริงไปเป็นร้อยเท่าแล้วก็ประเด็นสาระสําคัญนะฮะที่คุณปานเทพเนี่ยชีย้ก็คือถ้าออก,กกัญชากลับไป็นบัญชียาเสพติดป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมีผลต่อคนที่ใช้กัญชาทั้งการแพทย์สาธารณสุข ทั้งสุขภาพต่างๆทันทีเพราะตามกฎหมายยาเสพติดเนี่ยมันล็อกเอาไว้เลยว่าจะใช้กัญชาเนี่ยจะต้องมีแพทย์นะจะต้องมีเภสัชขณะที่การใช้กัญชาปัจจุบันในโลกความเป็นจริงเนี่ยเขาใช้คือใครใช้แพทย์แผนแพทย์พื้นบ้านนะแพททางเลือกอแพทย์ทางเลือกแต่คนเหล่านี้จะถูกกันออกไปไง ต้องมีเภสัจกรซึ่งมันก็จะเป็นเฉพาะบริษัททีเนี้ยนะตรงจุดเนี้ยคือจุดสําคัญมันจะเป็นการกีดกันคนที่เข้าถึงกัญชาได้ในทางสร้างสรรค์ด้วยนะไม่ใช่ไอ้พวกเสพไอ้พวกเสพไอ้พวกพีเนี่ยปัจจุบัน,น,นก็จัดการได้ในะถ้าจะจัดการเนะี่ยแล้วข้อสนอตรงนี้ออกกฎหมายออกมาจัดการให้เข้มงวดขึ้นด้วยชตรงเนี้ยคือประเด็นนะแล้วก็วันนี้เครือข่ายกัญชาครับประกาศนะยุติการชุมนุมหลังจากที่ เห็นท่าทีของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคในฐานะประธานปวสแล้วก็ท่าทีของหัวหน้าพักภูมิใจไทยแล้วก็คุณสมศักดิ์เทพสุทินที่มีการเปิดเผยว่ายังไงก็ตามแต่จะต้องมีการคุยกันก่อนเพราะว่าคุณพีรพันธ์บอกว่านี่ตอนยังไม่มาคุยอะไรเลยแล้วผมมีภารกิจประชุมยาวไปจนถึงเดือนสิงหาเลยที่จะเสนอกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเข้าที่ประชุมเนี่ยก็ต้องให้ปปสมาชี้แจงก่อนวันนี้ทางเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย ที่ชุมนุมอยู่นะฮะที่บริเวณชมัยมรุเชษก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมเพราะเห็นว่าทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยจะให้มีการพูดคุยกันแล้วก่อนที่จะเดินหน้าเอากัญชากลับไปพยายาเสพติดหรือไม่เนี่ยจะมีการพูดคุยกันแล้ววันนี้ก็เลยประกาศยุติการชุมนุมอ,อ,อันนี้ก็คือเรื่องของกัญชา